ค่ะไม่ทราบว่าตัวเองมีแฟนคลับนะสุดอดีตเคยเป็นคนโฆษณานะคะตอนนี้เป็นอิสระแล้วมีคนที่ปากจัดคนนึงเขาบอกว่าโฆษณาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต้องวิ่งตามรถกับเสื้อผ้านะให้เราทนทำงานที่เราเบื่อต่อไปอีกสักหน่อยจะได้มีเงินไปซื้อของที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการใช่หรือเปล่าแล้วก็มีแต่ผู้ก่อการร้ายกับนักการตลาดเท่านั้นที่เรียกคนว่ากลุ่มเป้าหมายนะซึ่งเป็นคนที่เราซื้อใจเขาด้วยนะจริงๆนะกว่าจะไปถึงเป้าหมายนะภายใต้เสื้อผ้าเก๋ๆเท่ๆนี่มันคือโรงงานนรกนะคะเพราะว่างานโฆษณาไม่สนนะว่าชีวิตส่วนตัวคุณจะเป็นยังไงคุณมีนัดกับใครตอนเย็นหรือเปล่ากินข้าวอะไรกับใครถ้ามันต้องแก้มันต้องแก้นะคะถ้าจุดตรงนี้มันอยู่กลางเกินไปมันต้องเลื่อนไปตรงนี้มันก็ต้องแก้นะคะนะคะถ้าคิดว่ามันหอมหวานก็ลองคิดดูใหม่นะฮะแล้วเราก็ทำอย่างงั้นไปวิ่งไปวิ่งไปรู้ตัวอีกทีนึงนะคะเราก็เป็นอย่างนี้นะคะคือเราก็ติดกับดักนะเวลากลับเข้าไปเอเจนซี่เจอใครเขาก็จะแบบเราก็จะเห็นหน้าตาก็เบื่ออยากยาแต่ออกไม่ได้ว่ามันติดกับไลฟ์สไตล์มันค้ำอยู่นะคะเพราะว่าบ้านรถเจ็บทั้งหลายนะคะพอดีดูตัวก่อนนะฮะก็ชีวิตมันมีจุดพลิกผันนะฮะวันหนึ่ง6ปีที่แล้วก็งานคานก็มีงานชิ้นนึงของเดวิดโรก้านะคะในดวงใจก็แท็บโปรเจกต์คือโปรเจกต์น้ำก๊อกทำให้ยูนิเซฟซึ่งคือโรก้าที่ทำนี่คือปั้นน้ำเป็นตัวคือเรื่องของเรื่องนี่คือว่าปั้นน้ำเป็นแบรนด์ขอโทษที่น้ำที่เรากินดื่มอาบอะไรเงี้ยแต่ว่าคน900ล้านคนทั่วโลกเนี่ยเข้าไม่ถึงและทุกๆ15วิเนี่ยจะมีเด็กที่ต้องตายหรือเป็นโรคที่เพราะว่ามีเชื้อโรคในน้ำเพราะนั้นสิ่งที่โดก้าทำก็คือสร้างน้ำให้เป็นแบรนด์โคกับร้านอาหารที่นิวยอร์กดีเดย์ที่นิวยอร์กอ่ะปกติน้ำที่นั่นจะฟรีแต่วันนี้วันที่22มีนาโดก้าเซตอัพให้มันเป็นวันน้ำของโลกอ่ะแล้วก็ขอ1 เหรียญเท่านั้นเพื่อนคนนิวยอร์กก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปอดอปเด็กแต่แค่ไปกินคุณมีจุดยืนแค่นั่งลงซึ่งมันแบบเก๋สุดๆแล้วมันง่ายพอมันง่ายปั๊บใครก็ทำได้ปีแรกเนี่ยแค่นิวยอร์กนะปีที่2 30เมืองทั่วอเมริกาปีที่3 100เมืองทั่วโลกฉะนั้นวันหนึ่งไอเดียที่ดีช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านนี่คือสิ่งที่โดก้าเรียกมันว่า movement นะวันนั้นเพิ่งมีคำนี้ได้เข้ามาในหัวขณะที่เขาเป็นเจ้าแห่งเหรียญทองในคานเขาได้40ตัวนะตอนนั้นวันนั้นมากที่สุดกว่าใครแต่เขาบอกว่ารางวัลที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนเวทีไม่ได้อยู่ที่การประกวดแต่มันอยู่ที่ตอกซอกซอยที่ความคิดสร้างสรรค์นั้นมันไปเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งมันทำให้เรามันเปลี่ยนเราเหมือนกันมันเปลี่ยนเราข้างในนี้เลยทำไมเราคิดอย่างนี้ไม่ได้มาอีกซีกโลกหนึ่งที่ปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลถ้าเราเป็นอาร์ติสต์เราจะไปทำอะไรที่นั่นไหมแต่มีสตรีทอาร์ติสต์คนหนึ่งชื่อ JR เป็นคนฝรั่งเศสคือเขาเนี่ยเขาถ่ายรูปคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่เปิดเผยตัวเขาถ่ายรูปคนคือบ่งเอาตัวตนของคนออกมาสงสัยมากว่าทำไมปาเลสไตน์กับอิสราเอลถึงญาติดีกันไม่ได้ก็เลยไปแล้วก็ตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่อยู่นั่นเนี่ยก็พบว่าไม่เห็นแยกออกเลยว่าใครเป็นใครสามคนตรงเนี้ยคือมีบาทหลวงมีศาสนาคริสต์ศาสนายิวอิสนะ
มันแยกกันไม่ออกหน้าตาก็เหมือนกันภาษาพูดก็คล้ายๆกันโปรเจกต์นี้เรียกว่า face to face เราจะเห็นว่าจับคู่สองคนอาชีพต่ออาชีพหน้าต่อหน้าเราแยกกันไม่ได้หรอกเราชอบไปแยกความแตกต่างทั้งจริงๆแล้วคนเราเหมือนกันจะตายเขาอะตั้งโจทย์เลยว่า can art change the world คือว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมศิลปะจะเปลี่ยนโลกได้ไหมคือนี่คือตั้งอย่างนี้เลยฮะนี่เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่Women are Heroes ที่อุทิศให้กับผู้หญิงที่โลกลืมทั้งที่แอฟริกาที่บราซิลก็คือในยามไม่สงครามเนี่ยศิลปินคือในยามไม่สงครามเนี่ยผู้หญิงก็โดนดูถูกอยู่แล้วในยามสงครามนี่ก็คือเป็นเหยื่อก่อนเลยเธอไม่เคยมีตัวตน JR ไปถ่ายรูปไปถ่ายหมดเลยนะแล้วก็กลับมาทำงานเอากลับไปใหม่ปีหนึ่งปิ้นติดนักข่าวจะตามสัมภาษณ์บอกไม่คุณไปถามจากเจ้าตัวเขาที่นู่นเลยฉะนั้นอาร์ตของเขา move คนไปที่เกิดเหตุนั่นคือแบบว่าเขาทำให้ศิลปะมันเขาทำอย่างที่เขาตั้งเอาไว้ว่าอาร์ตจะเปลี่ยนโลกนี่ที่เคนยาโปรเจกต์เดียวกันก่อนที่รถไฟจะมานี่เมื่อรถไฟวิ่งมาหน้ามันถึงมาประกบกันนะแล้วมันเป็นงานชิ้นยักษ์มากแล้วมันทำที่สลัมอ่ะผู้หญิงที่ไม่เคยมีตัวตนวันนี้เขาจะจ้องเรากลับเขาใช้ภาพถ่ายเพื่อสะท้อนตัวตนของคนที่ไม่เคยถูกเห็นใช่ไหมคะต่อไปเขาไป move เราไปที่เซี่ยงไฮ้อันนี้โปรเจกต์ชื่อ The Wrinkles of the City แปลว่ารอยยับย่นของเมืองเรารู้อยู่ว่าที่เซี่ยงไฮ้ทุกของเก่าทิ้งเปิดท้ายของใหม่เขาถ่ายภาพคนแก่ผู้เฒ่าเหล่านี้เพื่อบอกว่าอย่าลืมเขาอย่าลืมสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้เรานะอาม่าก็ทั้งหลายก็คือถูกลบไปในไม่กี่วันแล้วค่ะแต่ว่าลบรู้แล้วนี่คือโครงการInside Out อันนี้ทุกคนมีเรื่องราวเพราะทุกคนมีเรื่องราวนี่เขาเอาภาพของอินเดียนแดงอะอเมริกันอินเดียนอะเอามาที่นิวยอร์กคุณไปลุกล้ำประเทศของเขาแล้วคุณให้เขาไปอยู่ที่เขตสงวนวันนี้เขาคุณกลับมาให้ดูและโปรเจกต์นี้ก็ทำให้เขาชนะเท็ดได้รางวัลไปในฐานะบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยที่สปีชที่เขาให้ไว้ในวันที่รับรางวัลก็คือว่า12ปีที่แล้วอ่ะผมอยู่ตามท้องถนนเขียนชื่อผมเพื่อให้ผมมีตัวตนจากนั้นผมไปถ่ายรูปผู้คนแล้วก็แปะบนท้องถนนอีกเพื่อจะบอกว่าเขามีตัวตนนะนี่คือตัวอย่างที่จับต้องได้เราบอกว่าคนคนเดียวทำอะไรได้นะเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็มันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนี่เป็นโปรเจกต์สเกลยักษ์ที่มีคนเข้าร่วมเป็นแสนมีคนดูเป็นล้านนะมาเมืองไทยด้วยและตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เราสามารถเข้าร่วมได้เราบอกว่านี่คือมูฟเมนต์ไงแมจิกมันเกิดได้แต่ไม่ใช่คุณอยู่บนชั้น18ที่ตึกหรืออยู่หน้าจอไงคุณต้องออกมาจากจุดนั้นน่ะเวลาไปสอนเวลาไปพบปะเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ทุกอย่างจากผ่านหน้าจอแต่ไม่ออกไปสัมผัสจริงมันดาวน์โหลดชีวิตคนอื่นมารู้จักไม่ได้นะมันต้องออกไปเจอเองบางทีแม่ค้าที่ขายข้าวแกงให้คุณลูกคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าที่เขาหงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเขาหมุนเงินไม่ทันมาซื้อ iPad ให้ลูกที่เราโฆษณาให้เขามาใช้อ่ะเพราะนั้น
จากนี้ไปไอ้ที่เราจะชอบหวังว่าคนนั้นคนนั้นน่ะอยู่ไหนข่าวร้ายคือไม่มีเขาไม่มีหรอกข่าวดีก็คือมันอยู่ในตัวเราทุกคนคุณต้องพลิกดึงเขาออกมาสร้างคุณไม่รู้ว่าคุณจะกลายเป็นอะไรได้นะก็ไม่เป็นนักโฆษณาเป็นนักเคลื่อนไหวก็ได้ถูกไหมก็อย่าถามเลยว่าอ้าวจะให้ทำอะไรดีอะไรที่เราแบบว่ารู้สึกกำลังรุนแรงพอมันสั่นสะเทือนพอจนเราแบบว่าสามารถแบบลุกขึ้นมาต่อสู้ได้สิ่งนั้นแหละมันจะพาคุณไปเองใจมันจะพาคุณไปเองแล้วก็สแกมมันมายานะคะข้าวปลามันของจริงเราทำอะไรได้เยอะศักยภาพเรามีเราไปได้รางวัลระดับโลกมามากมายทำไมเราจะทำอะไรให้บ้านเมืองเราไม่ได้อยากอยู่ในประเทศแบบไหนอ่ะใครจะจัดให้เราโหใช่ไหมขอให้มีความสุขขอให้สนุกกับการบุกนะคะขอโอกาสนี้ปลุกพลังบวกบวกทุกคนนะคะขอให้สนุกถ้าไม่ใช่เวลานี้เวลาไหนประเทศจะเข้า AEC อะไรนั่นเนี่ยมันเวทีของเราชัดๆโอเค